โอ้ว้าวมีความรู้สึกว่าแอนโทเนียมีความคุบเครื่องขึ้นกว่าการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนล2019มาเยอะเลยคือด้วยความที่เขาผ่านการเจรไนมาระดับหนึ่งคำว่าเจรไนในระดับหนึ่งคือระดับโลกเลยอ่ะมันก็ว่าการที่เป็นมิสซูปานะมันต้องแบบทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับโลกทำให้การพบปะผู้คนพบปะสื่อแอนโทเนียทำได้ดีมากๆซึ่งเราก็คิดว่าแอนเขาจะทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่พอมาดูการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023เห็นได้ชัดว่าแอนโทเนียมีการสื่อสารกับคนดูมีการสื่อสารกับแฟนคลับเซอร์วิสแฟนคลับรู้ว่าแฟนคลับต้องการอะไรรู้ว่าแฟนคลับต้องการให้นางงามไลฟ์บ่อยๆรู้ว่าแฟนคลับรอเชียร์รอติดตามต้องเซอร์วิสยังไงต้องมีอิโมชั่นอลยังไงกับแฟนคลับกับแฟนคลับทั้งประเทศเอลซัลวาดอร์แล้วก็ทั้งแฟนคลับไทยเขามีความเซอร์วิสแฟนคลับได้ดีมากๆจนแบบรู้สึกเฮ้ยว้าวมากเลยรู้สึกว่าปีนี้เรามีหวังคือการที่แบบคำว่าสื่อรู้สึกว่าแอนโทเนียมีการสื่อสารกับแฟนคลับได้ดีมากการสื่อสารในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการพูดจาหรือว่าการที่แอนโทเนียพูดภาษาอังกฤษได้นะการสื่อสารในที่นี้หมายความว่าเขาพยายามที่จะสื่ออะไรออกไปกับแฟนคลับว่าเธอรู้ฉันรู้ว่าเธอเชียร์ฉันอยู่ฉันรับรู้ได้ถึงพลังที่เธอส่งมาแล้วแอนก็พยายามส่งพลังกลับมาที่แฟนคลับคือในฐานะที่เราดูนางงามมาหลายปีเรารู้สึกว่ามันต้องตามลุ้นตามเชียร์สิ่งที่หายากและมีคุณค่าในการเก็บตัวหรือการประกวดมิสยูนิเวิร์สคือการหารูปนางงามคือนางงามบางคนอาจจะเมื่อก่อนอาจจะไม่มีคำว่าอินโทรเวิร์ตอาจจะไม่มีคำว่าโลกส่วนตัวสูงแต่ปรากฏว่านางงามไทยหลายๆคนในช่วงเวลา10ปีที่ผ่าน11 12อ่ะเราดูเราไม่อาจหันไปพูดถึง2008หลังจากนั้นนะไอ้ก่อนนั้นนะเอาแค่แบบหลังยุค2009เราว่านางงามไทยหลายคนมีความอินโทรเวิร์ตหรือถ้าพูดคำว่าอินโทรเวิร์ตก็คือเหมือนคำว่าก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเขาแต่ถ้าพูดในเชิงของการประกวดคือเขาใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในตัวเองไม่เป็นหลายๆคนคือไม่เป็นหรืออาจจะยังเด็กอยู่หรืออาจจะยังมีประสบการณ์น้อยในวงการบันเทิงสังเกตดีๆนะครับนางงามไทยหลายคนหลังจากที่ผ่านเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สมาแล้วอ่ะมันได้ประสบการณ์ระดับโลกมาแล้วอ่ะน้องๆเขาจะมีพัฒนาการมีภูมิคุ้มกันมีความกล้าทำให้สามารถโลดแล่นในวงการบันเทิงได้ดีถ้าเขามีเป็นคนมีของอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกใช้มายังไม่ถูกใช้ศักยภาพอย่างตัวอย่างเช่นนะครับน้องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์2010คือหลังจากประกวดจบมาทางช่องก็เห็นได้เลยว่าน้องเป็นคนมีของน้องเป็นคนล่าเริงน้องเป็นคนมีของมีเป็นเด็กมีของอ่ะเป็นเด็กกิจกรรมที่สามารถเต้นร้องเต้นรำได้อะไรเงี้ยทำให้งานในวงการบันเทิงเข้าไปรวดเร็วเข้าไปแบบได้ดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปได้ดีในวงการบันเทิงอีกคนนะครับที่รู้สึกว่าแบบหลังประกวดมาแล้วก็คือกลายเป็นคนในวงการบันเทิงได้อย่างสบายนะก็อย่าง
น้ำตาลนะที่แบบยังมีผลงานต่อเนื่องถ้าเรามองในทางกลับกันนะถ้าเอาน้ำตาลในเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันปัจจุบันนะครับไปประกวด Miss Universe 2016เราว่าผลอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราน่าจะเข้ารอบลึกได้มากกว่านั้นจริตการตอบหรือความกล้าในการตอบคำถามจะมีมากกว่านั้นน้ำตาลไปตอนนั้นคือยังเด็กยังไม่คำว่าเด็กคือไม่ได้แปลว่าอายุน้อยนะครับแต่ว่ายังเด็กในวงการยังมีความช้ำชองในวงการมาถึงน้อยอยู่นางงามหลายๆคนอย่างหลายๆคนก็เป็นแต่นางงามบางคนเขาก็เป็นอินโทรเวิร์ตจริงๆอันนี้ก็ต้องไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันก็แบบบางคนก็แบบพัฒนาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บางคนก็น่าเสียดายนะถ้าสมมติว่าเขาได้แบบมีโอกาสในวงการบันเทิงหรือโอกาสทางในการที่จะฉายแสงก่อนที่จะไปประกวดได้มากกว่าเนี้ยก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์เป็นอีกแบบนึงอย่างแนทเนี้ยก็แบบเริ่มถ้าสมมติว่าแบบได้เล่นละครก่อนที่จะไปประกวด Miss Universe อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมี acting มี action อะไรที่ดีกว่านี้มีจริตจักรานที่ดีกว่านี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นคำว่าอยู่เป็นที่นี้ไม่ได้แปลว่าทอแหลนะแต่หมายถึงว่ารู้ว่าต้องทำยังไงกับสื่อรู้ว่าต้องเอนเตอร์เทนคนยังไงรู้ว่าต้องเซอร์วิสแฟนคลับยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างด้าเหมือนกันด้าตอนนั้นก็แต่ว่าด้าก็ถือว่าทำได้ดีในการประกวด Miss Universe 2020นะอเมด้าออเดมเพราะว่าเขาเป็นนางงามมาหลายเวทีประกวด Miss Thailand เวอร์ประกวด Miss Grand ประกวด Miss อะไรวะที่ไปประกวดต่างประเทศจำไม่ได้แล้วมีละครบ้างก็ทำให้เขาทำผลงานได้ดีก็ทำให้เขารอบแต่ถ้ามองในเรื่องของแบบอย่างแอนเชลีอย่างเงี้ยคือเขามีงานในวงการบันเทิงที่เป็นสายนางแบบสายนางแบบมันก็ไม่ได้เซอร์วิสแฟนคลับอะไรมากมายทำให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับสื่อเล่นกับยังไงส่วนแอนนาเสือเรามองว่าประสบการณ์ยังไม่โชคชนมากพอแล้วมาดูแอนโทเนียปีนี้เรารู้สึกว่าเขาพยายามสื่อสารตลอดเขาไม่ได้ปล่อยให้แฟนคลับอ้างว้างในบางปีนะเรารู้สึกว่าในฐานะที่แบบตามแฟนตามนางงามแบบเวอร์ชันแบบไม่หลับไม่นอนมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นนะติดตามในเวอร์ชันที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาก่อนคือบางคนอ่ะคือเป็นตัวเต็งเลยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาเซอร์วิสแฟนคลับคือบางครั้งคือแบบงงว่าแบบถามตัวเองกูเชียร์อะไรวะเนี่ยนางงามเขาไม่ได้เห็นตื่นเต้นอะไรกับเราเลยอ่ะเหมือนกับแฟนคลับตื่นเต้นหรือว่ามีความหวังมีโฮปมีแพชชั่นในการที่ประกวดมากกว่าตัวนางงามนี่ออกไหมครับว่าแฟนคลับอาจต้องบอกว่า LGBTQ ไทยที่ติดตามนางงามเยอะมากแล้วเยอะมากถึงแม้ว่าผลงานของประเทศไทยจะไม่ดีเท่าฟิลิปปินส์แต่เราว่าแฟนคลับไทยไม่แพ้แฟนคลับฟิลิปปินส์แต่อะไรที่ทำให้นางงามไทยเราไปไม่ถึงเพราะเรามองว่าแพชชั่นและความต้องการมันไม่เหมือนกันฟิลิปปินส์เขาแฟนคลับเขาเหนียวแน่นตัวนางงามเขาเหนียวแน่นกว่าแฟนคลับเขาเซอร์วิสสุดชีวิตที่เขาจะทำได้เพราะประเทศเขาการที่คุณมุ่ง Miss Universe หรือว่าเข้ารอบหรือว่าทำ success ในการประกวด Miss Universe นั่นแปลว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นไปตลอดกาลทำให้ passion เขาดีมากๆในการคือมันเท่าเทียมกันมันสนิทกันกับแฟนคลับส่วนประเทศไทยคือหลายๆปีนะหลายๆนางงามหลายๆคนเราไม่ขอระบุนะครับมองว่าในบางครั้งความต้องการของแฟนนางงามแพชชั่นของแฟนนางงามมันมีเยอะกว่านางงามนะแต่มาพูดถึงปีนี้ดีกว่าปีนี้เรามองว่าแอนโทเนียโพซิลมีความต้องการเป็น Miss Universe
2023พอๆกับที่แฟนคลับอยากให้เป็นดังนั้นเรามีลุ้นแน่นอนครับปีนี้